โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doyser Channel นะครับได้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับการรีวิวแชมเปี้ยนใหม่ของ LY Lift นะครับลูเซียนนะครับพี่ปืนคู่ของเรานั่นเองนะฮะก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับสกิลต่างๆของลูเซียนกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยมันก็จะมี2ตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วก็มีเซนนากับลูเซียนนะเป็น2คู่รักนะฮะประมาณนี้ป่ะไปดูที่ลูเซียนกันก่อนนะครับมาครับมาเริ่มอธิบายที่ตัวของสกิลของลูเซียนกันดีกว่านะครับพาสซีฟของลูเซียนนะครับเมื่อลูเซียนใช้สกิลอะไรก็ได้นะครับลูเซียนจะทำการยิงเบิ้ลนะครับยิงเบิ้ลนะถ้าเป็นฮีโร่ดาเมจที่เบิ้ลออกมาจะดาเมจแค่ 50% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนจะยิงได้ 100% นะครับแล้วก็ถ้าสมมติลัดคลิปอยู่แล้วคลิปตัวนั้นกำลังจะตายมันจะยิงเปลี่ยนเป้าให้นะเพราะงั้นก็จะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบลัดช็อตผิดตัวนะมันจะช่วยลัดช็อตได้ด้วยนะครับสำหรับท่าพาสซีฟนะครับประมาณนี้โอเคนะครับมาต่อที่ท่า1ครับท่า1ของลูเซียนครับเมื่อใช้งานจะเล็งนะครับศัตรูได้ระยะไม่ไกลมากครับไม่ไกลได้แค่นี้นะแต่ว่าจะสามารถทะลุไปโดนข้างหลังได้ค่อนข้างไกลมากแทบจะคูณ2เลยของระยะของเรานะเพราะงั้นวิธีการใช้งานคือใช้โป๊กในเลนนะก็คือเห็นศัตรูอยู่ข้างหลังอย่างเช่นเห็นศัตรูอยู่ข้างหลังเนี้ยก็เดินมาก็เล็งฟุ๊บแหมก็จะโดนข้างหลังอะไรประมาณนี้อันนี้คือวิธีการใช้ท่า1นะครับก็คือใช้เพื่อโป๊กได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อที่ท่า2ครับท่า2ของเรานะครับใช้ปุ๊บจะเปิดแมปนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นดาเมจเวทนะไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็ถ้าเรายิงโดนเนี่ยเราก็จะวิ่งไวขึ้นนะครับเราจะมีบัฟวิ่งไวที่เท้านะครับประมาณนี้ก็ไว้คอมโบกับอันติก็ได้นะทำให้เราวิ่งไวได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือไว้วิ่งไวใช้ให้โดนแล้วก็ยิงซ้ำนะครับประมาณนี้หลักๆคือใช้ได้ทั้งเปิดพุ่มเช็คแมปนะครับแต่อย่าหวังเล่นดาเมจเนื่องจากสเกลเป็น AP นะเพราะงั้นถ้าเกิดไม่เล่นเวทก็จะไม่แรงนะฮะประมาณนี้โอเคมาเริ่มที่ท่าไฮไลท์คือท่า3นะท่า3ท่านี้จะลูเซียนจะสไลด์ไปในทางที่กำหนดนะครับแล้วก็เมื่อใช้พาสซีฟนะครับลูเซียนจะลดคูลดาวน์ท่า3ได้นะครับตามจำนวนพาสซีฟที่ใช้นะครับถ้าเป็นฮีโร่นะใช้พาสซีฟกับฮีโร่จะลดได้2วิถ้าเป็นมินเนี่ยนจะลดได้วิเดียวนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ปึ๊กปึ๊กลดได้2วินัดละ2วิเลยนะปึ๊ก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 อันติก็ได้นะครับปึ๊กปึ๊กประมาณนี้ถ้ามีไอเทมเลเวลเยอะๆหน่อยมันจะเห็นผลชัดนะครับเดี๋ยวดอยทำเซตไอเทมแบบฟูลๆให้ดูแล้วกันตอนนี้ค่าเร่งสกิลอยู่ที่ 60% เนาะแล้วก็เดี๋ยวดอยอัพเวลให้เต็มนะครับคูลดาวน์ตอนนี้อยู่ที่ 8.1 วินะครับก็คือใช้จริงๆอ่ะใช้แค่2สกิลใช้แค่อีก1สกิลก็รีเซตได้เลยนะอย่างเช่นอย่างนี้ครับสไลด์ยิงตีนะรีเซตได้เลยนะครับเพราะตัวมันจะค่อนข้างผิวมากยิ่งค่าเร่งสกิลเราเยอะนะครับเพราะว่ายิงนัดหนึ่งอ่ะใส่ฮีโร่มันลดคูลดาวน์ได้4วิเลยนะเพราะงั้นนะครับก็คอมโบมันนะครับเข้าคร่าวแบบไม่มีอันติก็จะเป็นสไลด์ยิงสกิล1ยิงสกิล2ยิงสไลด์ยิงนะครับคอมโบมันจะเริ่มด้วยสไลด์ยิงสกิล2ตีนะครับสไลด์ยิงสกิลตีสไลด์ประมาณนี้มันจะได้สไลด์3รอบนะครับถ้าเกิดไม่รวมอันตินะครับประมาณนี้มาต่อที่อันติกันบ้างนะครับอันตินะครับก็คือกดแล้วจะใช้งานไปข้างหน้านะเคอร์ลิงนะครับก็ใครๆนึกไม่ออกเหมือนไฮอาเตะนะครับโดนคีปแรงขึ้นนะครับโดนฮีโร่ก็เท่าเดิมนะครับประมาณนี้ก็คือมันใช้แล้วเอาไว้เบิร์สไว้ต่อระยะไกลได้นะครับแล้วมันสามารถใช้งานคู่กับแฟตนะครับหรือว่าท่า3ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ได้หมดนะครับอะไรอย่างนี้หรือจริงๆเนี่ยถ้าถามเรื่อง DPS เนี่ยดอยบอกไว้ก่อนว่า DPS มันไม่แรงเท่าท่าตีธรรมดานะเพราะงั้นถ้าใครอยากเบิร์สเนี่ยจริงๆใช้แค่นี้ก็ได้นะครับใช้แบบว่าใช้จังหวะถอยก็ได้ยิงแล้วถอยออกมาอะไรเงี้ยตอนโดนไล่อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องเสียจังหวะยิงไงนั่นคือข้อดีข้อนึงนะครับเราสามารถใช้ท่า2คู่กับอันติได้ด้วยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราจะวิ่งเร็วขึ้นครับจะไขง่ายขึ้นครับมันก็ใช้พลาดยากมากขึ้นอะไรครับคนที่อยากจะเริ่มเปิดอันติเนี่ยพยายามใช้ท่า2ให้โดนก่อนมันก็เป็นอย่างนี้นะครับพยายามก็จะวิ่งไวขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนี้สำหรับคนที่อยากได้แค่เอาแค่ดาเมจนะก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นท่า2ครับยิงแล้วเซนเซอร์แล้วก็ยิงเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นคอมโบได้นะครับเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่าเล่นสมมติเราเบิร์ดสมมติเราเข้าไปเบิร์ดยิงมันก็จะคอมโบมันก็จะยาวขึ้นนะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวฟูลคอมโบให้นะครับว่าจะได้ประมาณไหนนะครับจริงๆก็คือฟูลคอมโบมันจริงๆคือสไลด์ตีแล้วก็สกิล1ทีแล้วก็ตีนะครับมันจะเป็นอย่างงี้นะครับสไลด์ยิงสไลด์ตียิงอันติเลยตีแล้วก็สไลด์ได้อีกรอบก็คันเซิลตีประมาณนี้ค่อนข้างแรงมากนะแบบว่าแบบคอมโบมันแบบ
แรงอะแต่ว่าต้องแบบว่าค่อยๆไล่สกิลไว้อย่าโลกนะอย่าโลกแกแบบใช้สกิลพร้อมกัน3ท่าอะไรค่อยๆใช้สกิลค่อยๆตีนะตัวมันจะโหดมากนะครับประมาณนี้ละกันนะสำหรับแนวทางการเล่นเบื้องต้นนะครับไปเข้าไปดูการรีวิวในเกมดีกว่านะครับแล้วพี่ปืนคู่เรา Fight this way if you're coming along try not to dieก็มันเท่ที่มันผิดเป็นคู่นี่แหละไม่ใช่อะไรเลยSome call it magic. I call it. We have slain an enemy. เอ๊มาวะเราอยู่ดอยเซ่ใช่ครับไม่คือเมื่อกี้ลูเซียนเขาไปอัพท่าสไลด์มาเรามีท่าสไลด์งั้นเราเข้าได้ไวกว่าเซนหน้าเราก็แทงให้ก่อนด้วยคือตัวของลูเซียนเนี่ยยิ่งเราคูดาวเยอะก็ยิ่งดีนะครับเหมือนในเกมมันจะเปลี่ยนเป็นชื่อ ability head แล้วปะแทนคำว่าคูดาวเพราะมันจะไม่ได้แบบลดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันต้องแบบอัตราส่วนเท่าไหร่มันจะไม่ได้ละแต่มันยิ่งค่า ability head เยอะก็ยิ่งดีนะเพราะว่าจะใช้สกิลได้รัวนะครับกูตายไปเนี่ยโอ้โหโดนนี้โอ้โหไม่รอดหรอไม่ตายว่ะขาดไปกันดิ้นMiddle turret is under attack. Sometimes to do is walk the hell away. มานามูเน่กันค่อยว่ากันท้าวจะไปขึ้นเป็นไอ้นี่ก็ดีนะครับพีตี้นะแปลว่าบน PC ดอกก็ชอบเล่นพีทีตี้นะตัวมันดูแบบได้ใช้สกิลยิงสกิลยิงสกิลยิงตลอดนะครับยังไงดอกว่าก็คุ้มนะDon't need triggers. Danger. Just need a target. For sinner. You have slain an enemy. Try your luck. Double kill. You are on a killing spree. เฟสช็อตจะเท่ครับหนึ่งเพื่อนโดน Team has slain the dragon. Life. It's a hell of a thing. No shadow without light. Break their lines.ไม่นะเซน่าเซน่าตายไปแล้วเขาฆ่าภรรยาเราไม่เป็นไรนะเราเกิดกรรมกรีดหนึ่งเจ๊ again some call it magic I call it good aim ดีแล้วครับดีแล้วเราเสียสละเพื่อแครี่นี่มันหน้าที่ของสปอร์ตDon't need triggers. Just need a target. เกือบตายเพื่อนตายแทนเลยวะ Sometimes the smart thing to do is walk the hell away. ยิงเขาเยอะไปหน่อยวะไม่รู้จะรอดไง Agility มาแล้วน่าจะยิงเข้าอยู่นะคิดว่า Some call it magic. I call it good aim. The dragon has spawned. Bottom turret is under attack. Ah, slain. ผมมาแก๊งบ่อยจังNew ward, man. I don't do warning shots. Middle turret is under attack. Ally slain. Oh. You have been slain. Oh ho, hot yeah. I'll sleep when they're good and dead.
For Sinner. You have slain an enemy. Hey. ทำไมตรงนั้นเพื่อนเราปานแล้วเพื่อนไม่ไหววะทีนี้นี่ Enemy slain Don't need triggers Just need a targetTry your luck. You stare into the mist, Enemy and the mist stares back. It ends here. Here comes Bottom turret is under attack. Danger. Retreat, retreat. Some call it magic.I call it the name. You have slain an enemy. Enemy turret destroyed. เอาวะมาตอนนี้จะได้แบกวะมีแรงกล้าตอนนี้นะวะ On my way.เกือบแตกเมื่อกี้เกือบโจนเจมก่อนไฟสวยมาวะหนึ่งดีนะเพื่อนเปิดแท็บให้กันลูนคิงมาแล้ววะเอาของเท้าก่อนนะเอาของเท้าแล้วคู่ดาวแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นล้างนะเกิดโดนซีซีตายนะแล้วต่อไปเราว่าน่าจะขึ้นเป็นเจาะเกาะนะไม่เจาะเกาะดิไอ้ชื่ออะไรนะลาสซิปเปอร์นะแต่มันเปลี่ยนชื่อแล้วป่ะBoth guns blazing. Life. It's a hell of a thing. Bottom turret is under attack. Turret lost. Try your luck. Enemy rampage. Retreat. Retreat. โดนแพนทีออนไล่วะ It's a hell of a thing. I don't do warning shots.You stare into the mist, and the mist stares back. ปามไงต้องแบกตอนนี้เหมือนจะต้องแบกโอ้ไม่เช็คภูมิผมไม่ใช่มาตัวเดียวมันเห็นอะไรครบเลยนี่วะจะไปชวอดบาลอนได้ซะหน่อยรู้สึกเหมือนเราจะใช้นี่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะเปลี่ยนเป็นสแกนเดี๋ยวแต่ว่ารู้สึกเป็นดอยโดนบ่อยๆเดินแล้วกินวาดครับเพื่อนป้าเฮ้ย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 เลือดหมดเลยมีดีกดคลิกซิเวอร์ได้ไม่มีปัญหา Try your luck. Don't need triggers. Just need a target. เขาไม่ใช่ป่าป่ะป่าตัวแล้ว The Elder Dragon ป่าเลนสก้า Both guns blazing. I sleep when they're good and dead. You have slain an enemy. And the mist stares back. Retreat.
Danger. Some call it magic. Engage. I call it good aim. Try your luck. Retreat. You stare into the mist, and the mist stares back. Enemy slain. บวกกันเดือดจังวะเลือดหมดอีกแล้วอะ On my way. I don't do one shot. On my way. Enemy slain. ไม่เป็นไรใครลงมาก็จัดการมันStare into the mist, and the mist stares back. Your team has slain the Elder Dragon. Enemy slain. Shut down. โอ้เกมนี้ตึงว่ะตึงเปี้ยเปี้ยเลยตึงเปี้ยเปี้ยเลยตึงเปี้ยเปี้ยเลย Life is a hell of a thing. Sometimes the smart thing to do is walk the hell away. ออกแค่นี้ก่อนดีไหมการที่แอนเจนไปไม่รู้สึกว่าจะเป็นต้องรีบใช้ตัดเลือดขนาดอ๋อมันตัวนี้เลือดก็พอมีแต่ว่าไม่หนักมากแล้วว่าเอาการแอนเจนมาใช้ก่อนเดียวอย่างน้อยเราก็จะแบบไม่โดนชุดเดียวลงไปกริ้งเราค่อนข้างบางเนี่ยไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเพื่อนจะช่วยทันถ้าเรายังมีชีวิตนึงไม่อยากเฟซเช็คเองเลยเฟซเช็คก็ตายตลอดเลยIf you're only there, count yourself lucky. Try your luck. Enemy slain. Some call it magic. Shut down. I call it good aim. Ace. ไฟเมื่อกี้อย่างเท่ครับน้องๆทำไมเราดูดเลือดได้เป็นบัฟมาจากมังกรเหรอใช่ปะเออสกิลดูดเลือดตอนเนี้ยข้าดูดเลือดมันทำได้ตั้งนานแล้ววะเป็นกล้ามาเดี๋ยวเพื่อนจะช่วยทันDouble kill. Rampage. Some call it magical. I call it good aim. Baga. Retreat. Hey, let's play Baron, man. Attack Baron. On my way. Both guns blazing. Okay, pop fire. บัฟมานาก็หมด It's a hell of a thing. Retreat on my way. Time to put you down. Sometime. โอเคว่าเราตีบาลอนมั้ยยังไม่ตีเราไปเอาของกันมาของฟูละอย่างฟูตอนนี้มาพร้อมตอนนี้น่าจะใครก็ได้ไอเรียก็ได้ตอนนี้เกิดละ On my way Don't need triggers Just need a target
It ends here. It cannot go. Time to put you down. Ally slain. Enemy double kill. Ally slain. Viewer godlike. Triple kill. Enemy slain. Ally slain. ใคร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 โอ้โหโอ้โหมาว่ะโคตรเละท่อเลยตัวเหี้ยอะไรวันเนี้ยฟินใครไอเดเลียนะจีจีจ้ะไปเอาเคอร์ลิงไปกินปิ้วปิ้วนะครับจบเกมอย่างสวยงามประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะฮะโอ้ VP เลยวะรับทุกงานโอ้โหดาเมจทำเป็นแบบนิดหน่อย 68,000 67,000 กว่านะครับก็นะครับใช้ได้ใช้ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับดูเสียนะดอใช้ได้นะตัวมันพิวมากนะเสร็จเกมแบบฟิง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 สไลด์รัวๆนะฮะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวรูเซียนในวันนี้นะก็ถือเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็เท่มากนะสำหรับรูเซียนนะฮะถ้าได้ดอยได้ลองเล่นมาเนี่ยตัวมันค่อนข้างดีในเรื่องของสกิลโป๊กนะครับดาเมจอะไรอย่างนี้นะครับแต่มีอาจจะมีข้อเสียนึงระยะตีธรรมดาตอนแบบยังแบบไม่ได้สไลด์อะไรเงี้ยไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ก็เลยจะระยะCS ยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ท่าหนึ่งก็พอช่วยได้สกิลมันเคลียร์เวฟไวนะครับอะไรประมาณนี้ในทีมไฟก็ค่อนข้างเก่งนะโมเมนตี้มันเยอะมากนะค่อนข้างคูลดาวไวมากนะครับคูลดาวไวมากคือแบบว่าAR สไลด์สไลด์ยิงนะครับข้อเสียน่าจะแบบว่ามันบางแล้วก็ CC ไม่มีเนาะอะไรประมาณนี้แต่ดอยถือว่าในเรื่องของดาเมจแล้วก็การเบิร์สหรือการเอาตัวรอดเนี่ยค่อนข้างเก่งมากนะแบบว่ามันพริ้วนะครับจับตัวค่อนข้างยากนะอะไรประมาณนี้นะก็ถือเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะแต่เสียดายอันติเบาไปนิดนึงนะครับไม่รู้เหมือนกันดอยบิวผิดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าที่เล่นมาอันติไม่ได้แรงเหมือนในบน PC เท่าไหร่นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวก็ถือเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากนะสำหรับรูเซียนนะครับประมาณนี้ครับกับเพื่อนๆชาวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน